Wrap Up7:03 น.อำนวยมั่นใจอดีตส.ส.ย้ายออกไปเพื่อทำไม่กระทบฐานเสียงยันไม่เกี่ยวกันจับมือเป็นเรื่องหลังเลือกตั้ง7:15 น.ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมยันปมของมัสยิดบางอุทิศลดเสียงอาซานจบนานแล้วจอดลงพื้นที่แนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่7:36 น.ระทึกเกิดเหตุไล่ยิงกันย่านราชปรารภกระสุนโดนนักท่องเที่ยวตาย2เจ็บ5ตำรวจเร่งไล่ล่า7:41 น.ผู้การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรอยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยช่วงโกลเด้นวีคเร่งออกมาตรการทางการตลาดพร้อมรถโชว์สร้างชื่อมันล่าสุด7:50 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้กรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ INN News Wrap Up